จริงๆเราก็ทำกันอยู่แล้วครับเล่นกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันเล่นกันเลยพอมันอยู่ในจุดที่มันสนุกสนานจนเราแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็จุ๊บรอบวงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปก็ทำได้ปกติครับแต่จริงๆมันเขินกันไหมตอนจุ๊บปากมันไม่เขินนะมันไม่เขินมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วยังไงครับเป็นเข้มยูโรหรือยูโรเข้มยูโรครับยังยืนยันคำเดิมครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วใช่ทำไมเรายอมง่ายจังเลยหมายถึงอะตอนแรกยูโรบอกว่ายูโรจะเป็นยูโรเข้มผมก็ต้องให้เขาเชียร์ของเขาเองใช่ไหมก็ที่คุยกันไงอ๋อใช่คุยว่าถ้าให้ยูโรเป็นหมายถึงซีรีส์วายใช่ไหมครับหรือว่าให้ผมไม่ได้มันจะหายใจคล่องเกินไปมันจะโฮมันจะรู้สึกแบบมันจะเอาผมเป็นพระเอกดีกว่าเพื่อนก็เป็นนายเอกไปถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์วายนะครับแต่ก็โอกาสมันคงไม่มีมากไม่มี 0.02.7893 เอาเข้าจริงๆนะครับเอาเข้าจริงๆคือเราเล่นกันเนี่ยมันเล่นด้วยความแบบเป็นปกติของเราเล่นกันอยู่แล้วเป็นความสนิทของเพื่อนที่มันเล่นกันจับมือจุ๊บแก้มจุ๊บปากอะไรเงี้ยมันเป็นความสนิทผมว่าหลายๆเพื่อนหลายๆกลุ่มก็น่าจะมีคนประเภทเหมือนเราอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายหรือไม่บางครั้งเนี่ยนี่เราอาจจะโดนแอบถ่ายขึ้นมาที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ออกสื่อด้วยซ้ำใช่แต่มันโดนถ่ายไปจริงๆเราก็ทำกันอยู่แล้วครับเล่นปกติอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันเล่นกันเลยอยู่แล้วจริงๆเขินไหมพอจุ๊บแก้มกันเขินไหมมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับพอด้วยความที่ว่ายูโรเขาก็เป็นคนแบบอย่างนี้อยู่แล้วเจอคนที่สนิทเขาก็อยากจับแขนจับนู่นจับนี่เป็นโลกแบบสกินชิพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เล่นกันมันเลยไม่มีความแบบเคอะเขินกันในการแสดงออกความรักมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำพอเราได้เล่นกันไปเรื่อยๆมันก็ส่งผลให้เราได้รู้สึกว่าเราก็อยากจะแสดงความรักแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันทั้งเป็นพี่ในแก๊งในกลุ่มอะไรเงี้ยคนอื่นๆเราก็อยากจะถ้าเกิดล่าสุดตอนนี้เข้มติดสกินชิปแล้วติดไปแล้วเรียบร้อยมันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะการเจอกันแล้ว นอกจากการไหว้ทักทายการกอดกันมันก็เป็นการบอกรักอีกวิธีหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นที่ดีมากๆเหมือนกันการจุ๊บแก้มอะไรเงี้ยก็เป็นการสื่อถึงความรักที่เรามีต่อคนที่อยู่รอบข้างเราดีๆจุ๊บปากเนี่ยอารมณ์มันพาไปไม่ใช่หรออธิบายอารมณ์ไม่ผิดเลยโอ้โหอารมณ์แกล้งก็พูดมาตั้งนานแล้วอารมณ์แกล้งกันไม่จริงพอมันอยู่ในจุดที่มันสนุกสนานจนเราแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอ่ะมันสนุกสนานอยู่ในกลุ่มอยู่ในสภาวะที่มันเล่นสนุกสนานกันเราก็จุ๊บรอบวงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปก็ทำได้ปกติครับครับจะบอกนะว่าพี่มาเข้าแก๊งผมจริงๆรู้สึกพอหลายคนดูแล้วแบบว่าเขาอินไปกับเรามีความสุขแค่ไหนจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากเอาไปทำตามได้เลยครับแต่ต้องสนิทนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วแบบไปขอจุ๊บเขาอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นการแบบล่วงละเมิดทางเพศเขาเกินไปเพราะว่าแต่จริงๆมันเขินกันไหมตอนจุ๊บปากมันไม่เขินนะมันไม่เขินมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ใช่แค่ผมกับยูโรมันก็จะเป็นพวกพี่ใหญ่หรือว่าพี่ๆที่สนิทกันพี่เบนนี่ก็พี่เบนใช่โดนเหมือนกันโดนหมดบางคืนพี่ตั้มยังโดนเลยพูดการเนี่ยโดนด่าเล่นจนเป็นข่าวจริงๆรู้สึกอย่างพอไปเล่นมากๆคนก็เลยเข้าใจผิดเขาจิ้นแหละครับเขาเป็นคนคงเป็นความชอบด้วยณปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามันเปิดกว้างแหละเรามีซีรีส์ให้ได้ดูทั้งวายทั้ง LGBT หลายอย่าง LGBTQ ไม่รู้อ่ะชายหญิงชายหญิงอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่เปิดกว้างในรูปแบบของซีรีส์ต่างๆที่ทำให้หลายๆคนได้มองเห็นมากขึ้นทั้งในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของทีวีต่างๆมันก็คงเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วครับไม่ครับเพื่อนพูดรู้สึกไงหลายคนอยากจิ้นอยากให้จริงรู้สึกไงครับโอ้มันจริงไม่ได้เลยครับเป็นเพื่อนกันก็อย่างที่บอกไปแหละครับเราเป็นเพื่อนกันที่สนิทกันมากๆเราเล่นอะไรก็อาจจะดูสนิทเกินไปแบบบางทีเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆเนี่ยเราเล่นกันแบบนี้แบบข้างนอกกล้องอะไรเงี้ยเราก็เล่นกันอยู่แล้วใช่ครับก็ไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีครับกลัวผีผักไหมครับไม่น่าจะมีผีผักครับเรือผีอะไรอ๋อไม่มีนั่นแหละยากเลยกำลังคิดตามในสิ่งที่เราจะลองผักตัวเองดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันเอาจริงๆนะลองผักไหม ถ้าไม่มีไมค์ตรงเนี้ยเราจะตอบแบบความจริงได้มากกว่านี้เองเพราะว่าความสนุกของเราอ่ะเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปกันแบบไปเล่นสุดไปสุดของเราอยู่แล้วในส่วนตัวก็นอนด้วยกันก็อยู่ด้วยกันอะไรเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทุกครั้งที่แบบไปทำงานต่างจังหวัดพอเล่นกันเยอะมันเคลิ้มไหมมันไม่เคลิ้มแต่มันไปสนุกส่วนอื่นมากกว่าแป๊บนึงส่วนไหนกันเราอธิบายเลยวันนี้ฉันจะไม่จบยาวไว้อยู่นี่ก็มันก็เป็นการแบบพอเราไปเที่ยวไปอะไรเสร็จเราก็จะมานั่งกินข้าวนั่งแลกเปลี่ยนกันบางทีเห็นแต่มุมเราสนุกสนานแต่มุมที่เราต้องแลกเปลี่ยนความคิดกันก็มีเยอะเหมือนกันปรึกษาในเรื่องของการทำงานปรึกษาในเรื่องของการวางแผนชีวิตปรึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเพราะอย่างเมื่อคืนคุยกันชั่วโมงครึ่งใช่เรื่องอะไรวะเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนนี้ดูบอลแมนยูก็ดูแมนยูด้วยกันก็วิดีโอคอล1 ชั่วโมงเต็มๆดูแมนยูด้วยกันตี 1 กว่าจริงๆมันเราก็มีสิ่งที่อยากจะนอกจากคนในครอบครัวเราที่เราไม่กล้าที่จะปรึกษาคุณแม่เราก็จะปรึกษาเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารู้จักมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างยูโรก็มีในรูปแบบที่อยากจะปรึกษาในเรื่องของงานในเรื่องของความไม่เข้าใจในการใช้ชีวิตณตอนนี้เป็นยังไงอยากจะขอคำปรึกษาเราก็แลกเปลี่ยนกันเราก็ช่วยเหลือกันแชร์กันหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ใช่เพราะว่าตอนเราไปก็คงมันน้อยอยู่มันก็ไลฟ์สดไม่ได้ไงคงไม่เห็นไงใช่เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาอยู่ในกลุ่มใหญ่เราก็มักจะไม่ค่อยได้เอาตัวตนที่แท้จริงของเราได้ออกมาเล่นหรอกก็คงเอาแต่ความสนุกมาเจอกันนั่นแหละแต่สิ่งที่เราอยากจะปรึกษาใครสักคนมันก็คงอยู่ในความเงียบอยู่ในความที่เรามีสมาธิหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะคุยจริงๆอยากจะระบายจริงๆแค่2คนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าในจังหวะนั้นเราพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนพูดดีมันสนิทขาดกันไม่ได้ไหมมันคงขาดผมไม่ได้หรอกแล้วเราขาดเขาได้ไหมผมก็คงขาดไม่ได้เพราะผมเคยจ้างมันมาให้มาอยู่บ้านเลยเดือนหนึ่งจริงใช้เงินซื้อเลยกลัวมันเหงาเพราะว่าด้วยปกติยูโรก็จะทำงานทุกวันแล้วผมไปทำงานผมก็จะมีคุณแม่แล้วก็มีหลานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยผมกลัวว่าบ้านจะเหงาจะเงียบเกินไปก็เลยจ้างเพื่อนมาอยู่บ้านแต่มันไม่รับใช่แม่ก็ชอบแม่เวลาผมไปแม่ก็จะมีสีสันมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเพื่อนคุย